ส่วนฝั่งตะวันตกก็คือประเทศอินโดนีเซียนะครับส่วนคำว่าปาปัวเนี่ยเป็นการเรียกของชนเผ่าพื้นเมืองที่มีลักษณะของผมที่หยิกติดหนังหัวนะครับคนที่นี่จะเป็นคนแบบตัวดำแล้วก็มีผมที่เป็นลักษณะดำแล้วติดหนังหัวเลยนะครับที่นี่ดังเพราะว่าที่ผมมาเนี่ยคือผมมาสำรวจชนเผ่าพื้นเมืองของที่ปาปัวเมืองที่ผมมาจายาปุระเนี่ยเป็นเมืองหลวงนะครับผมจะนอนที่จายาปุระ1คืนแล้วก็วันพรุ่งนี้จะเดินทางไปยังตอนกลางของเกาะตรงนั้นเรียกว่าหุบเขาแบเรียมซึ่งมีชนเผ่าอยู่หลายชนเผ่านะครับเป็นชนเผ่ายุคหินโบราณเลยนะสำหรับที่จายาปุระเนี่ยเป็นเมืองท่านั่งเดิมแล้วก็เป็นเมืองที่ทหารอเมริกันเคยยกพลขึ้นบกที่นี่ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างผมก็ไม่เคยมาในดินแดนแห่งนี้นะครับสำหรับพื้นที่ตั้งนะครับอยู่เหนือทางออสเตรเลียมานิดหน่อยเท่านั้นนะครับถือว่าการเดินทางนี่ไกลมากนะครับจากประเทศไทยตอนนี้ก็นี่ครับบรรยากาศชูบสนามบินสวยดีครับเป็นสไตล์แบบโบราณหน่อยมีอารยธรรมแบบงานไม้อะไรพวกนี้ครับก็เดี๋ยวไปรับกระเป๋าครับผมจะได้ใส่กล้องถ่ายนี่มันไม่สั่นนะไม้ก็สั่นกำลังมากินอาหารทะเลชื่อร้าน Les and Cafe Restaurant ครับเป็นอาหารทะเลที่ขึ้นชื่อของที่นี่นะเขาว่านะแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยมีรูปของการประมงโบราณพื้นบ้านเขาอยู่ด้วยนะครับเนี่ยครับก็เดี๋ยวเข้าไปดูครับว่ามีอะไรบ้างครับร้านค่อนข้างดีเลยแหละโอ้โหสวยงามมิสเตอร์เซียเชื่อพอใจครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านอาหารทะเลที่ดังที่สุดที่เมืองจายาปุระครับก็ตอนนี้กินไปเริ่มไปแป๊บนึงมันมีเพลงนิดนึงผมก็เลยไม่ได้ถ่ายเต็มที่เท่าไหร่แล้วนี่คือเขามาเป็นชุดอย่างนี้นะครับสุดยอดมากเป็นสเต๊ะมาเป็นหม้อไฟอย่างนี้เลยนะสุดยอดจริงๆครับนี่ครับเป็นน้ำเป็นอะไรอย่างนี้ครับโอ้โหเห็นแล้วมันซุยๆอย่างนี้ครับสุดยอดจริงแล้วก็เราก็กินกับข้าวที่เสิร์ฟมาในใบไม้มีสับปะรดมีปูยักษ์มีหอยครบหมดเลยครับนี่คือจายาปุระครับเมืองที่เป็นเมืองต้นทางที่จะไปสำรวจเขาอินคนอยู่ที่ปาปัวนะครับก็คงไม่ได้ถ่ายอะไรเยอะมากเพราะว่ามันมีเพลงอยู่นะครับก็ข้าวแล้วก็เป็นไก่ดำโอ้ถ้ากินก็มีผักเหมือนกันนะแล้วมื้อแบบนี้ครับต้องกินมือครับ
จริงวันเถอะวันเถอะเป็นนักกุ๊บพอเขาตอบกันนี่ครับตอนนี้ไงเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรเป๊ะๆนี่เนี่ยเต้าหู้อ่ะเป็นเต้าหู้ทอดครับจิ้มกับพริกครับอร่อยใส่พริกบุบายครับพี่น้องครับหมูร้อนเจ็ดครับหมูร้อนมอไล่เรียกอะไรเดินประกันไล่ข้าวนาซีนาซีมอข้าวข้าวซาตูซาตูเนี่ยซาตูเนี่ยอร่อยจริงมากมากไอ้นี่มันเหมือนน้ำพริกบ้านเราอ่ะน้ำพริกเรากินเมื่อเช้าน้ำพริกผักลวกอ่ะเมื่อเช้าไม่ได้กินนะกินไม่อิ่มไหมเดี๋ยววันนี้ก็คุณนี่สื่อไปก็มันเดินทางอ่ะผมกำลังฝากให้ด้วยผมว่าคุณตุ่มถ่ายให้ดูชอบจับชื่อเรื่องหน่อยหน่อยมือที่ผมไม่เป็นมือหน่อยขอช้อนหน่อย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 ขอจ้าเต่าขอจ้าเต่ามากแม่ขอจ้าเต่าไปทางตัวอีกก็ได้ไม่ได้ดูดเนาะต้องการให้ดู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 มาดูผมกินทุกเดือนแรกนะครับสบายสบายนี่ทำมาดูนิดนึงเมื่อไรสั่งมาเริ่มกินตัดใจไปเลยครับไก่ทอดอร่อยที่มันเหมือนน้ำพริกว่าเราก็เรียกอะไรจะคล้ายๆกับนั่นเสน่ห์อยู่ที่การบดก็แหละจำไม่ได้แล้วไปเฮ้ยนี่จะไปทำงานนะขึ้นมาไก่ตัวครับว่าสองเป็นยังไงไม่รู้อ่ะกำลังจะยังไงจะเป็นยังไงแล้วที่เพิ่มเติมเลยโอ้ยสิบกว่า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 น้ำมินน้ำมินน้ำตู้น้ำตู้คือบางครั้งเนี่ยจะบอกว่า
ถ้าเกิดถ่ายมือกินมือหนึ่งมันกินไม่สะดวกผมก็จะต้องวางกล้องนะแล้วก็จะชักอยู่เหมือนเดิมแล้วก็ผมมันเหมือนเชือกเกาอะไรอย่างนั้นไม่ออกแนวไม่ใช่ขนาดไม่ครับผมก็อร่อยนะมันเด็ดตรงนี้ที่เขาเนี่ยเขาแม่งนะคุณตัดว่าได้ยังไงมันกำลังโตเลย